็นครั้งแรกนะคะของการกินโอมากาเซเกาหลีไม่ใช่ปลาญี่ปุ่นนะจ๊ะตัวนี้จะเป็นออยสเตอร์นะครับตัวนี้จะนำเข้าจากเกาะเกจูน้ำทะเลแต่ละที่อ่ะไม่เหมือนความเชี่ยวความอุณหภูมิความอะไรเงี้ยก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศเนี่ยรสชาติของวัตถุดิบก็จะไม่เหมือนกันเหมือนกันเนาะทองเยอะมากทุกคนคือชิ้นใหญ่เหมือนแฮมเบอร์เกอร์อ่ะเขาจะเตะหนังอ่ะนุ่มมากคือมันไม่เล็กเลยนะทุกคนมันใหญ่มากอร่อยมากอร่อยกว่าที่คิดใครต้องการกินคอร์สกินโอมากาเซที่อิ่มจริงๆที่นี่ตอบโจทย์มากๆเลยนะไม่อยากกินลงท้องเลยอร่อยมากมาไม่อิ่มไม่ให้กลับสวัสดีค่ะทุกคนกระจังจีราเองนะคะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาที่เกาะเจจูในทองหล่อค่ะตอนนี้นะคะกระจังอยู่ที่ทองหล่อซึ่งตรงนี้เป็นบริเวณของโรงแรมโฮเทลนิโก้กับโฮเทลเวิร์ฟนะคะร้านที่จะพาไปทานในวันนี้นะคะเป็นร้านโอมากาเซเกาหลีทุกคนนี่คือโอมากาเซเกาหลีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเลยนะคะ wow. ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดซิงค์พร้อมๆกันค่ะอยากจะรู้มากว่ารสชาติของโอมากาเซเกาหลีเนี่ยจะแตกต่างจากญี่ปุ่นไหมแล้วแบบศิลปะในการจัดจานอะไรเงี้ยจะแตกต่างกันขนาดไหนรสชาติของปลาจะเป็นอะไรยังไงเขาบอกว่าเขายกเจจูมาไว้ที่นี่เลยนะคะชั้นสามของโฮเทลนิโก้ไปกันค่ะนั่นอามุไม่ต้องหาสู่กับสดจีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เจจูนะครับผมวันนี้เป็นกี่คอร์สคะเชฟวันนี้อยู่ที่16คอร์สเดี๋ยวนี้ก็จะประกอบไปด้วยพวกซาซิมินะครับมีชูชิปักปลายบ้างนะครับเล็กน้อยนะฮะและที่เหลือก็จะมีเป็นพวกปิ้งย่างนะครับโอ้ด้วยจะบอกว่าตื่นเต้นมากนะคะทุกคนคือถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นตรงบริเวณที่เชฟอยู่เนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นโอมากาเซครั้งแรกที่เดียวที่แรกนะคะที่ใช้ปลาสดๆจริงๆคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเราทานโอมากาเซของญี่ปุ่นน่ะเขาจะเป็นปลาที่แบบอิมพอร์ตมาใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือเขาอะยกมาเลี้ยงไว้ที่นี่เลยเราจองไว้แล้วเขาก็จะมีการเตรียมปลาสดๆให้เราไว้ก่อนก็คือจะสดมากๆเลยประมาณแบบชั่วโมงนึงก่อนเรามาอะไรอย่างเงี้ย wow. ก็คือจะเป็นปลาที่อิมพอร์ตมาจากเกาหลีจริงๆเลยแล้วก็ชอบสตอรี่ของพี่ดีมากก็คือเพื่อนคนแนะนำมานะคะนี่เดี๋ยวให้ดูวันนี้มีลุงเหน่งมาด้วยนะคะนี่ไม่ได้ออกกล้องมาหลายปีนะคะหลายๆคนอาจจะจำไม่ได้ทั้งผอมลงด้วยนะหน้าตอบเลยนะ คือลุงเหน่งเนี่ยแกแนะนำมาบอกว่าที่นี่เนี่ยเหมือนแบบยกเกาะเจจูจากเกาหลีมาเลยเป็นครั้งแรกนะคะของการกินโอมากาเซเกาหลีไม่ใช่ปลาญี่ปุ่นนะจ๊ะมาเริ่มเลยค่ะเชฟตัวนี้ก็จะเป็นเมนูแรกชอนพกจุนนะครับผมเป็นข้าวต้มอาวาบินะครับผมตัวนี้จะนำตัวที่เป็นตัวส่วนที่เป็นตับของตัวหอยเป๋าฮื้อนะครับหรือตัวอาวาบิเนี่ยไปผัดกับตัวข้าวเพื่อให้มีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็นำมาต้มนะครับตัวนี้ก็จะออนท็อปไปเป็นส่วนที่เป็นตัวเนื้อของเขานะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวน้ำมันงาเล็กน้อยเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะครับผมตัวนี้ก็สามารถทานได้เลยวัฒนธรรมของคนเกาหลีนี่ก็จะมีความแตกต่างจากตัวของญี่ปุ่นอย่างวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเปิดรสชาติด้วยหรือเป็นช่วงซีซั่นนะฮะเขาจะเลือกเสิร์ฟเป็นพวกซุปหรือเป็นของเย็นของเปรี้ยวก่อนนะฮะแต่วัฒนธรรมของเกาหลีเนี่ยเขาจะเลือกเสิร์ฟเป็นตัวข้าวต้มก่อนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในคอร์สไหนนะครับผมเริ่มคำแรกก็คือโอมากาเซเกาหลีเริ่มเป็นข้าวก่อนเลยนะหนักเลยเป็นถ้วยเลยอิ่มแน่16คอร์สเห็นแววแล้วอันดับแรกคือหอมกลิ่นเหมือนน้ำมันงามาเลยโอเคครับเมนูนี้ก็จะเป็นตัวเมนูที่2นะครับผมตัวนี้จะเป็นออยสเตอร์นะครับตัวนี้จะนำเข้าจากเกาะเกจูนะครับผมตัวนี้จะนำมาเสิร์ฟคู่กับเป็นตัวซอสเจลลี่นะครับตัวนี้จะทำจากตัวส้มยูสุนะครับผมตัวนี้ก็จะใส่ตัววาซาบิออนท็อปด้านบนนะครับสามารถทานได้เลยนะครับตัวนี้จะออกรสชาติเปรี้ยวนิดนึงอันนี้รู้เลยว่าต้องมีความเรียกแบบต่อมน้ำลายแน่นอนโอ้นี่อันนี้คือเขาเหมือนดึงมาให้แล้วนะคะตัวหอยมันไม่ติดกับฝาเนาะก็คือเราสามารถสดเข้าปากได้เลยค่ะอย่างนี้เลยสดชื่นมากน้ำมันเข้มข้นมากตื่นเลยอารมณ์แบบเหมือนพวกแบบพันเสืออะไรอย่างเงี้ยแหละแต่นี้เป็นยูสุเนาะหอมมากเจลลี่เปรี้ยวนะคะคือเรียกต่อมรับรสจริงๆแล้วก็ตื่นเลยนะคะจากแบบง่วงๆนะคะตาเริ่มเป็นประกายขึ้นครับนี้เราจะนำเข้าจากตัวมาที่เขาดำลงไปจับนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เราก็จะไปตัดจากต้นทางเลยเพื่อที่จะนำมาเสิร์ฟที่นี่นะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นตัวเป็นช่วงซีซั่นในช่วงนี้เลยนะครับอู้
ู่นี่ไงต่อไปทุกคนอันนี้แบบน่าตื่นเต้นมากเพราะว่าอย่างที่บอกคือเขาให้อาจุม่าเนี่ยจับจากเจจูเลยนะแล้วจับจากเจจูก็เอามาเลี้ยงต่อในบ่อที่นี่ก่อนนะไม่ได้แบบค่าที่นั่นแล้วอิมพอร์ตมาสังเกตว่าอูนิของเขาหนามากเลยนะคือเราเคยกินอูนิไทยที่เป็นตัวแบบนี้เนาะอูนิเวียดนามแล้วก็อูนิญี่ปุ่นแต่รู้สึกว่ามันไม่หนาแบบเนี้ยอันนี้รู้สึกว่า texture ของเขาจะมีความหนาความอ้วนมากกว่าอันนี้เป็นพันธุ์อะไรอะคะนี่เป็นมูราสกิครับมูราสกิน้ำทะเลแต่ละที่อะไม่เหมือนความเชี่ยวความอุณหภูมิความอะไรเงี้ยก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศเนี่ยรสชาติของวัตถุดิบก็จะไม่เหมือนกันเหมือนกันเนาะเดี๋ยวมาชิมของเกาหลีกันเยอะมากโอ้โหแล้วเขาไม่ค่อยละลายนะเนี่ยดูสิถ้าเป็นของไทยตักมาจะเป็นน้ำน้ำแหละใช่อันนี้เป็นก้อนอยู่เลยความรู้สึกเขาจะไม่มันมันเหมือนของญี่ปุ่นนะจะมีความฉ่ำน้ำมากกว่าเนื้อดูแน่นแต่ว่าพอกินไปแล้วเนี่ยน้ำค่อนข้างเยอะเหมือนเขาอุ้มน้ำ อันนี้คือ imagine เลยว่าเรากำลังอยู่ที่เจจูนะคะอาจุมาชุดดำเนี่ยคุณป้าชุดดำอยู่นี่ไงคุณป้าจับมาให้มาลองจับดูการจัดวางเขาสวยนะแต่ละจานน่าทานอ่ะทีนี้ก็จะเป็นตัวโคโตรุอิกะนะครับทีนี้ก็จะเป็นหมึกหิ่งห้อยหรือหมึกตาเรืองแสงนะครับผมทีนี้เชฟจะเสิร์ฟคู่กับเป็นตัวซอสซูมิโซะนะครับหรือเป็นซอสต้มเจี้ยวเชฟครับนี่นะคะใหญ่มากอันนี้คือเหมือนคว้านเป็นมะนาวใช่ไหมหรือว่าส้มเลมอนใช่ไหมคะเนี่ยคว้านแล้วก็ใส่น้องเข้ามานะคะเป็นแบบถ้วยแล้วดูใหญ่มากนะแต่ละอันก็คือพอชั้นใหญ่มากนะคะเต็มมือเลยสาหร่ายด้วยไม่รู้สึกเหม็นเขียวผักนะน้ำจิ้มมิโซะเขาจะมีความแบบหวานๆเปรี้ยวๆหอมๆนะคะหอมมากเลยแล้วหมึกหิ่งห้อยนะจะเป็นหมึกที่แบบข้างในเขาจะมันๆนะคะเขาจะอ้วนๆป้อมๆอย่างเงี้ยคำต่อไปแค่เห็นก็คือนอกจากสวยแล้วให้เยอะจริงๆนั่นเนี่ยไม่เรียงจากเล็กไปใหญ่นะอันนี้คือใหญ่ไปใหญ่แกะแล้วนะครับตัวนี้จะเสิร์ฟคู่กับเป็นตัวทรัฟเฟิลครีมซอสนะครับผมโอ้โหให้เยอะมากคือทรัฟเฟิลไหลย้อยแล้วเหมือนมีทองด้วยใช่ไหมกินสเปรย์ทองไปทองเยอะมากทุกคนคือชิ้นใหญ่เหมือนแฮมเบอร์เกอร์อ๋ออือหอมมากช็อกครีมท็อกเกิลคือชัดมากเขาจะเตะคือหนามากนุ่มมากแปลกใหม่มากไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็เตะอันนี้เป็นปลาเหรอคะชีฟเป็นปลาอะไรอะคะเป็นปลากินไม่ได้กินไม่ได้เหรอเนี่ยโอ้หนามากต้องบอกว่าที่เนี้ยนอกจากโอมากาเสะเขามีเป็นอาราคาร์ดด้วยนะคะอย่างลุงหนิงเนี้ยก็มานั่งทานเป็นอาราคาร์ดได้โอ้อิ่มตายเลย16คำนี่แค่เห็นก็พอแล้วเนี่ยนี่ไปกี่คำแล้วคะเชฟนี่ก็จะกินไม่ได้แล้วก็จะมีเป็นปลามาดายอากามิโอโทโร่นะคะแล้วก็อุนิแล้วก็จะเป็นพวกยาคุซาเตะเป็นเนื้อสัตว์พูดง่ายๆเลยเยอะครับฟังดูเหมือนจะจบแต่ยังไม่จบแต่กินนี่ที่หอยเนี่ยหอยเนี่ยเขาจะเตะไม่อยากกินลงท้องเลยอร่อยมากมันหนาแล้วมันหอมทับฟูมากใช่มีหอมไปว่าอิ่มมากไม่อยากมาเลยมีอิ่มมากไม่เห็นมีส่งมาให้สักการเลยตอนเนี่ยก็ไม่เห็นส่งมาให้เลยนะไอ้ใบมีอายนะก็มันอร่อยจริงเดี๋ยวมันต้องมีของใบโอมากาเสะที่นี่อารมณ์เหมือนคอร์สมากกว่าโอมากาเสะปกติเรากินมันจะเป็นพอร์ชั่นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยคือให้ฟีลแบบคอร์สแบบอาหารยุโรปมาอะไรเงี้ยที่มาเป็นจานน่ะคือมันไม่เล็กเลยนะทุกคนมันใหญ่มากมันคือแบบมิชลินคอร์สชัดๆกินไม่ได้นะครับเป็นปลากระพงแดงนะครับผมนำตัวด้านเกล็ดของตัวปลาเนี่ยไปสะดุ้งกับตัวน้ำมันร้อนๆนะฮะให้ตัวเกล็ดของเขาเนี่ยมีความกรอบนะครับแล้วก็ส่วนเนื้อเนี่ยจะนำมาย่างกับตัวเตาถ่านอีกทีนึงนะครับส่วนตัวที่โรยหรือออนท็อปด้านบนตัวนี้จะเป็นคาราซูมินะฮะหรือเป็นไข่ปลาโบราณนะครับผมอันนี้ก็สามารถทานได้เลยนะครับรู้เลยว่าเนื้อเขาต้องนุ่มมากๆแล้วก็หนังกรอบเพราะว่าเนี่ยแค่เคาะเนี่ยก็รู้สึกได้ถึงความคริสปี้นะคะเป็นครั้งแรกที่กินคินเมไรแบบว่าไม่ได้เป็นแบบดิบเนื้อนุ่มมากแต่ก็สะดุ้งหนังมาได้ดีมากคือหนังบางกรอบเหมือนกินแบบแผ่นมันฝรั่งทอดกรอบบางๆแบบบางมากๆเลยอ่ะมีความมันๆเค็มๆบีบเลมอนก็จะมีแบบรสเปรี้ยวหอมๆตัดค่ะ
ขออนุญาตนะครับตัวนี้จะเป็นอังกิโมะนะครับเป็นตับปลาอังกกนะครับผมนี่ก็จะออนท็อปที่เป็นตัวอูนินะครับนี่น่ารักมากเรามีไอศครีมคนละอันนะคะเราไม่กินในแววเราจะกินหอมเลยมันละมุนมากละลายมันแบบครีมมี่ไปหมดเลยอ่ะตัวโคนเขาเนี่ยมีรสชาติของความเป็นของหวานนะเป็นเหมือนโคนไอติมเลยคือมันจะเป็นเหมือนคนไม่ได้แบบรสจืดอ่ะมันก็เลยทำให้มันแอบกึ่งเหมือนของคาวของหวานสำหรับกระจังตัวตับอากิโมะกับตัวอูนิก็คือกินไปด้วยกันนี่คือละลายละมุนไปเลยกึ่งแบบเหมือนของหวานของคาวกับโคนคือดีนี่จะเป็นปลาฮิราเมะนะครับหรือเป็นปลาตาลีคราวนี้เริ่มดูเป็นซูชิเป็นคำแล้วค่ะอันนี้อร่อยกินแล้วเหรอไวมากใหญ่เลยล่ะใหญ่กว่าซูชิทั่วไปค่ะมันได้รสชาติหวานมากตามสดคือรู้สึกรสชาติข้าวก่อนข้าวเด่นข้าวมีความเปรี้ยวๆแบบกลมกล่อมนะบางเนื้อเขาจะค่อนข้างแน่นกว่าของญี่ปุ่นจริงค่ะค่อนข้างจะกรึบกว่าหนากว่าเนื้อเขาจะหยาบๆหน่อยนะสีข้าวเขาจะแบบกลมเขียวๆอะเหมือนวาซาบิเลยปกติญี่ปุ่นถ้าเกิดเขาหมักเวนิก้ามันจะเป็นแบบน้ำตาลนะที่นี่เป็นเขียวนะคะนี่เป็นข้าวสูตรพิเศษโอ้ค่ะสูตรพิเศษปกติตัวข้าวทั่วไปนี่เขาจะปรุงด้วยตัวพวกน้ำส้มมิสกันนะครับแต่ทีนี้เราจะปรุงด้วยเป็นตัวสลายสดอ๋อมันก็เลยเขียวแปลทีนี้จะใส่ตัวสลายสดแล้วก็ตัวโกมะหรือเป็นตัวงาลงไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมของตัวข้าวนะครับแต่เขาก็มีรสชาติเปรี้ยวเนาะแปลกดีผมรู้สึกได้ว่าปลาของเกาหลีเนี่ยเขาน่าจะมีการว่ายน้ำเชี่ยวมากกว่าญี่ปุ่นเขารู้สึกว่าเนื้อเขาแน่นกว่าก้านเนื้อเขาเนื้อจุ่มมากเนื้อจุ่มมากใครที่บอกว่ากินโอมากาเสะแล้วไม่อิ่มต้องมาลองที่นี่ค่ะอิ่มแน่ค่ะนี่จะเป็นปลาทูน่านะครับอันนี้ข้าวไม่เขียวแล้วทุกคนเขามีแอบเปลี่ยนสูตรข้าวด้วยเนี่ยเด้ออันนี้มันเป็นขาวๆน้ำตาลแหละแต่นี้นุ่มมากปลานุ่มเนาะเขานุ่มก็นุ่มไปเลยเคี่ยวไปแล้วเหมือนปลาหายไปเลยละลายละมุนไปกับข้าวอ่ะน้องดูมันมากหอมเอาเตาย่างขึ้นมาเลยหอมกวนกองมากรักเลยอ่ะก็มันๆ นะคะสไตล์โอโทโร่แต่จะหอมตัวถ่านเนาะตัวชาโคลสีเขียวๆคืออะไรคะเชฟตัวนี้จะเป็นตัวแผ่นสลายนะครับผมแผ่นสลายเหรอคะใช่ครับผมตัวนี้จะเป็นสลายเกาหลีนะครับอ๋อเจ๋งอะสลายเกาหลีมาแรปมาแบบนี้แตกต่างจากญี่ปุ่นเลยนะคะเนี่ยโอ้สวยอ่ะดูดิสวยมากเลยอ๋อร่อยมากอร่อยกว่าที่คิดคำนี้อร่อยมากเลยนี่สดละมุนมากแล้วก็สาหร่ายปกติเราจะกินสาหร่ายกรอบแล้วถ้าเวลามันห่อข้าวนานๆอ่ะบางทีมันจะเหี่ยวแต่อันเนี้ยมันไม่กรอบแล้วมันก็ไม่เหี่ยวแต่มันเป็นแบบ texture ที่พูดไม่ถูกอ่ะมันเบลนด์เข้าไปกับข้าวกับอูนิอะไรอย่างเงี้ยโอ้หวานละมุนดีมากทุกคนกำลังแบบวิจารณ์กับหน้าเรากันนะคะหลังจากนี้จะไปโรงพยาบาลทุกคนสังเกตเห็นไหมอยู่ดีหน้ากระตังอ่ะก็ขึ้นห้อเลือดไม่ได้ไปทำอะไรกับหน้ามาเลยนะคือไม่แน่ใจว่าหน้ากระแทกสงครามหรือเปล่าหรืออะไรก้อนห้อเลือดเลยนะคะใหญ่ขนาดนี้โอ้แข็งไปปวดมาอาทิตย์นึงแล้วอ่ะแต่ข้างนี้เป็นนิ่มๆปกติไม่มีอะไรเป็นข้างเดียวแล้วก็กินยาลดบวมกับแก้อักเสบมาสัปดาห์นึงละก็ยังไม่ยุบเลยอัปเดตกับทุกคนนิดนึงเดี๋ยวจะหาว่าไปฉีดหน้าอะไรมาอีกเสียดายแทนมี่ละสิเธอมี่กินเป็นแล้วอดนะเป็นไงติดใจแล้วเต็มเนื้อเลยอีกแล้วอดแต่ว่าอิ่มนะมีตัวแทนทานอยู่ไม่เป็นไรมันมีน้ำใจอ่ะแต่คนก็อิ่มไงโอ้โหคำพังแน่คือดูดิคอร์ส16คำอ่ะแต่แค่ไอ้1คำอันนี้จริงๆอ่ะมันก็อิ่มแล้วนะ
มันอยู่ได้สำหรับคน1มื้อบางทีแบบเป็นแบบ fast breakfast ก่อนไปทำงานได้เลยอ่ะเออกำลังจะบอกเลยว่านี่มันคืออาหารเช้าเออเลยอ่ะแล้วนี่คือเรามาทานเป็นมื้อเที่ยงกันนะคะทุกคนนี่จะเป็นเสือกอากามิอ๋ออืมมีได้เป็นปลาทูน่าแล้วของก็จะเป็นเนื้อเหรอคะไม่ไหวแล้วใช่ไหมเริ่มอิ่มแล้วเชฟให้เยอะขนาดนี้ก็ไม่ไหวนี่ตั้มกินข้าวมายังเออเนี่ยกินมากินด้วยกันนี่มาใบเอาวันนี้ใบมันเนี่ยหนูซ้ำให้ใบอยู่กินหน่อยแล้วไม่มีแรงถ่ายได้มีอ่ะนุ่มละมุนอันนี้ของมามีนะคะเป็นพวกปลาอร่อยปลาละมุนเนื้อปลาก็ดีมากนะกินข้าวหน่อยอ่ะปรุงให้แล้วเห็นทำงานหนักๆไงเติมพลังหน่อยเติมพลังหน่อยเป็นห่วงเห็นทำตกแล้วอิ่มไม่พอตกด้วยเราแอบกินเปล่าๆก่อนเพราะว่าดูหนังกรอบมากกำลังร้อนด้วยกรุบกรุบเลยจิ้มเดียวเพราะว่านี้เขาไม่ปรุงมาเลยนะคะรสชาติก็จะจืดๆมันๆจิ้มแล้วอร่อยมากมันจิ้มอร่อยมากอันนั้นจิ้มอร่อยมากหวานบางๆอร่อยอ่ะไม่เป็นไรนะครับมีกระจ่างคือแบบคลุกน้ำจิ้มแล้วคือแช่แล้วอะกินข้าวสองจานกินได้มีข้าวสองจานเหรอวันนี้แล้วฉันไม่ได้กินข้าวสองจานมาเป็นปีๆแล้วฉันเออดิก็งงทั้งที่รู้ว่าจะมากินออกมาเกษตรไม่รู้ยังไม่ทันอาบน้ำแต่งตัวเลยหัวก็เซิงเบนิต้าเลยก็ไปบอกมากินโอมาเกษตรครับสองที่มีมีกับขจังสองที่วุ้ยตายฉันรีบวิ่งขึ้นอาบน้ำเลยอร่อยมากค่ะแล้วก็อิ่มมากค่ะแนะนำเลยว่าใครต้องการกินคอร์สกินโอมากาเสะที่อิ่มจริงๆที่นี่ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะแล้วก็ใครที่ไม่เคยไปเกาะเจจูเหมือนกระจังนะคะอันนี้ได้รับการคอนเฟิร์มจากนักท่องเที่ยวระดับชาติระดับโลกนะคะคือคุณหนิงตั้มนะคะคอนเฟิร์มว่าที่นี่คือแบบเจจูยกมาเองเลยนะคะเป็นคนรีเควสแนะนำให้มาที่ร้านนี้นี่หนิงเชฟบอกว่าน้ำเปล่านี่เขาก็ไปมาจากคนเกาะเจจูพูดไปเรื่อยแล้วอะไม่มีความน่าเชื่อถืออย่าอยู่ใกล้ๆเหน่งเยอะไม่มีความน่าเชื่อถือมันมีนุ่นเดินด้วยมันมีเส้นด้วยให้น้องใบดีกว่ามั้งเนี่ยกินซุปอย่างเดียวก็ได้อะอร่อยอร่อยมีไม่ไหวแล้วโอ้น่ารักมีทำให้ตะกล้องด้วยสู้ๆครับโอ้โหถ้วยใหญ่มากคือลำเองหนึ่งถ้วยเลยอ่ะมาไม่อิ่มไม่ให้กลับเสียดายนะเนี่ยอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวหนึ่งถ้วยทุกคนคิดดูดิเหมือนกินอาหาร16จานอะสมมติว่าปกติเรากินอาหารจานนึงเป็นครึ่งจานเลยกันพอชั่นประมาณนั้นคิดซะว่า16ก็เหมือนแบบกินข้าว8จานนะวันเนี้ยมันเยอะมากนะคะ wow. เยอะนะคะหมูอีกนะคะนึกถึงตอนวิธีที่เขาไปเคี่ยวต้องกี่ชั่วโมงนะที่นี่ที่บอกหลายชั่วโมงมากอือกว่าจะได้แต่ละถ้วยเขาทำให้ด้วยเลยเราพร้อมกินขนมมากโอ้นาฬิกาไวทูเคมากนะคะสีจัดจ้านมากชอบอีนี่ไงไอ้ผงๆกันเนี่ยมันเป็นถั่วถั่วไหมถั่วตัดป่ะนี่แหละมามีก็ชอบไปเนี่ยขนมอร่อยมากค่ะโอ้แตกต่างมากนึกว่ารสถ้าจะเหมือนญี่ปุ่นคือไปทางมันๆเลยมีข้นด้วยแต่อันเนี้ยจะมีความหอมหอมมันองุ่นแบบไม่ใช่องุ่นไทยอ่ะเหมือนลูกอมองุ่นแบบสุกัดญี่ปุ่นอ่ะเออฟิลนั้นอันนี้แบบไม่เคยกินเลยค่ะที่ไหนรสชาตินี้อันนี้ก็คือปิดจบแล้วใช่ไหมคะเชฟจบแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคค่ะเย้ขอบมือค่ะขอบมือเชฟด้วยนะคะครับขอบคุณมากครับในที่สุดนะคะเราก็มาถึง finishing course นะคะยิ่มมากเลยบอกตรงๆนะคะที่เน้นอาหารค่ะจุกๆโอเคอย่างนี้ก็ขอบคุณเชฟมากเลยค่ะขอบคุณมากครับคัมซามิดาที่บอกนะคะใครไม่อยากแวะไปถึงเจจูนะคะจริงๆไม่ใช่ไม่อยากหรอกไม่มีโอกาสไปไม่มีเวลาไปอะไรก็แล้วแต่ลองแวะมาที่นี่ได้เพราะว่า
เพื่อนๆที่เป็นสายท่องเที่ยวเนี่ยเขาคอนเฟิร์มมาแล้วแล้วเพื่อนๆอาจารย์เนี่ยเป็นสายท่องเที่ยวคือเป็นสายกินด้วยนะพวกพี่ตั้มอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครเคยดูคลิปเก่าๆอย่างเช่นไปตกปลาที่รูหิมะที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาไปเห็นพี่ตั้มฮอกไกโดหรืออะไรเงี้ยคือแต่ละที่ที่เขาไปเนี่ยแอดเวนเจอร์มากนะคะแล้วก็เขาเป็นสายหาของกินสายตะลุยกินทั่วโลกของจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาบอกว่าที่เนี่ยเหมือนยกเจจูมาเนี่ยคือเชื่อเขาได้เลยนะคะใครอยากลองมาอย่าลืมแวะมานะคะที่โฮเทลนิโก้ทองหล่อนะคะอยู่ชั้น3ค่ะโอเควันนี้เราปิดคลิปตรงนี้เลยเนาะอิ่มมากจะบอกว่าดีใจที่ได้มาวันนี้ข้าวสองจานแล้วนะกบพิษแหลกแล้วเนี่ยโอเควันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ